ไปพร้อมๆกันนี่แหละรับแรงGood morning, everyone. Good morning. Morning. ใครบอกว่าจะมาตั้งแต่เช้าคะเมื่อคืนกินอะไรกันนะต้องหนูตื่นกันมาแบบกี่รอบแล้วไม่รู้จริงเหรอตื่นกี่โมงใช่น้องตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้าจะหกโมงขณะนี้เป็นเวลากี่โมงดีประมาณ8โมงจะ8โมงครึ่งนะคะเขานัดกัน8โมงครึ่งแต่เรายังไม่ถึงเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่คิดจะขยับขยายเรายังจะคิดจะสิงกันที่นี่ต่อนัดกัน8โมงครึ่งใช่ไหมตอนนี้เนี่ยจะ8โมงครึ่งแล้วจะ8ครึ่งแล้วไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันอยู่แล้วแต่ก่อนไปนะคะก็แวะซื้อขนมนิดนึงเดี๋ยวไปแจกเด็กๆนะกิตติพงศ์น้องชื่อเล่นอะไรลูกชื่อน้องแจ็คแจนแจนบิลลี่ยูนี่ยูนี่แล้วมีต่ออยู่นี่คุณครูคุณครูเจอน้องๆแนะนำตัวกันอีกรอบไหมคะหรือว่ามากันอีกไหมนั่นไงตัวน้อยตัวน้อยต้องรอต้องรอเพื่อนกันนิดนึงว้าววิวลงอาหารด้วยโรงอาหารสุดมากAs you can see นะคะถึงจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในหุบเขาคืออยู่แบบสูงแบบสูงแบบลึกมากอะแต่มันดูไม่ได้แผ่วเลยนะมันดูแบบดูเจริญอะแต่ว่าเด็กไม่มีเด็กไม่มีนะคะเด็กทั้งโรงเรียนตอนนี้นี่เหลืออยู่แค่ประมาณ10กว่าคนโรงเรียนใหญ่มากแต่เด็กก็คือไม่มีเลยที่จริงแล้วเรามีเด็กต่างชาติด้วยนะก็คือเป็นเด็กพม่านะคะเขามาเรียนที่นี่เพียงแต่ว่าเจอสถานการณ์โควิดอ่ะทำให้เขาอ่ะกลับบ้านไปแล้วเขากลับเข้ามาที่นี่ไม่ได้กลายเป็นว่าเด็กๆกลุ่มนั้นก็เลยต้องขาดเรียนไปน่าจะเป็นปีแล้วล่ะตั้งแต่ที่เขาแบบว่าปิดประเทศอันนี้คือทางเลยนะโบสถ์เราซื้อรถพระธรรมแล้วเนี่ยไปข้างบทก่อนไปข้างบทก่อนได้ไหมไม่แล้วก็โหใครอยากรู้ว่าบทอยู่ไหนใครนะเป็นคนอยากรู้ใครเป็นคนชวนออกมาตอนบ่ายสองเอาอย่างนี้ดีกว่าดูเวลาอื่นยังเพราะว่าเวลาบ่ายสองเนี่ยเตรียมข้อข่าวดีค่ะยานวดเย่นี่คืออะไรคะครูไปนะว่านวดต้องไปพบหมอกายภาพบำบัดถนนขึ้นเหรอเนี่ยกูย้ำบอกแล้วว่าทดสอบศรัทธาโอ้พ่อฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวจะพาไปอีก2บทอันนี้บทแรกแล้วมีอีก2ไหนครูขอให้ครูเอาให้ครูเขาพักก่อนเนาะลูกครูขอแค่บทเดียวพอหนูไม่เหนื่อยหรอลูกน้องใส่หน้าป่ะหนูไม่เหนื่อยหรอยังวิ่งเล่นได้อีกผู้ดันนะครูทำอะไรตรงนั้นคะว้าวนี่คือโบสถ์คริสตจักรบ้านผาแดงนะคะหลวงอาค่ะวันนี้เราเข้าสู่โครงการส่งน้องกลับบ้านนะคะส่งน้องกลับบ้านหรือก็ไม่ให้น้องไปส่งครูกลับบ้านบ้านใครคะมาทันนี่เหรอโอ้ยได้ไงบ้านน้องฮันนี่ไหนไหนมานอนฮันนี่นี่มานอนนี่ตรงนี้ไปฮันนี่ไปเดินเล่นกันก่อนไปลุงฮันนี่อยากกลับบ้านหรือจะอยู่กับพวกครูให้เลือกเร็วไปเดี๋ยวไปกินขนมต่อที่โรงเรียนขนมยังเยอะอยู่พวกครูพูดเล่นเฉยอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวล้มไปเดินกับพวกครูไปฮันนี่ฮันนี่เร็วมานี่มานี่ฮันนี่เด็กเด็กหยุดก่อนกวินอย่าพึ่งอย่าเร็วรอครูด้วยรอครูด้วยบทที่2มาบทที่2ถึงแล้วใครมันอยากดูบทวะอันนี้คือเห็นหน้ามั้ยไม่เห็นหน้า
อันนี้เหรอฮะนี่ไงอ๋ออันอ๋ออันนี้คริสเตียนอืมอันนั้นตังไหมอันนั้นที่ไหนคิดตังไหมผมคิดจักอันนี้ก็คิดจักเลยคราวนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อจ๊ะไปไหนครับบทที่3บทที่3ใช่ไหมไปบทที่3ชนเผ่าอาขานะคะเขามีทั้งหมดกี่ศาสนานะเขานับถือทั้งหมด4ศาสนา3 3เหรอได้ยินว่า4นะส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่จะนับถือคริสต์ส่วนใหญ่จะเป็น 99% นับถือคริสต์นะคะแต่ว่าคริสต์จะแบ่งออกเป็น2อันเนาะมีคริสเตียนกับคริสต์จักรใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจในข้อมูลอะไรเลยเพราะเราไม่มีข้อมูลเลยทั้งนั้นคริสต์ตังกับคริสเตียนแล้วก็อีกอันนึงก็คือพุทธซึ่งพุทธจะมีจำนวนที่น้อยหน่อยนะเพราะว่าคุณอบต.บอกว่าคละกันไปคละกันไปอะไรนะไอ้พี่บทไม้เนาะอ่ะเรารู้แล้วเนาะว่ารายละเอียดบทเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปก็ได้มั้งอันนี้บทคาทอลิกอยากเห็นอันนี้จะเป็นบทคาทอลิกหนึ่งเดียวค่ะไปที่เขาไปดูจับดีว่าไม้เก่าไหนก็มาแล้วจับดีว่าไม้ไม่ใช่กับดีสุดไม่ใช่กับดีสุดอ๋อบทไม้ว่ะเอ้ยเจ๋งเจ๋งขออนุญาตสอบถามค่ะต่อไปเราจะไปไหนกันคะนั่งก่อนพักก่อนถ่ายอะไรเหรอไอ้วิดีโอค่ะสวัสดีหน่อยชื่ออะไรคะฮันนี่หนูชื่อฮันนี่ค่ะฮันนี่กี่ขวบคะไปนั่งเลยอันนี้กี่ขวบคะ6ขวบค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยน่าเอากลับบ้านกลับให้ดีเถอะตาเล่นดูให้ได้กลับให้ได้ดีสายต้องมันตึงมันตึงแบบโอ๊ยตายแล้วชีวิตฉันขอนั่งแป๊บนึงแล้วกันค่ะเราไปต่อบรรยากาศตอนเช้าก็คือทุกคนจะมารวมกันนะคะเพื่อรับประทานกาแฟร่วมกัน drink เป็น coffee drink นะ in the morning ตอนนี้เราได้เวลาไปนะคะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นรถดูรถที่กำลังไปกันคันเดิมเพิ่มเติมคือคนเยอะขึ้นและไม่รู้จะนั่งตรงไหนว้าวทีน่าขออนุญาตลุกก่อนสวยอาจจะถ่ายรูปลุกขึ้นได้ไหมลุกขึ้นได้ไหมเราไปนู่นอ่ะเดี๋ยวคันนั้นต้องเดินเพราะว่าไม่ใช่ฟูดไม่ได้เข้าวิวอ่ะค่ะอันนี้คันนี้ลงได้ค่ะเย้เย้บ๊ายบายเฮ้ยเราเลือกคันถูกอะไรอ่ะถ่ายยังไงอันนี้คือวิดีโอแล้วเนี่ยเอาล่ะเราเล่นมาเลยเนี่ยเฮ้ยจะไปแล้วลงถึงแล้วนะถ่ายเลยค่ะบ๊ายบายนะคันนี้เดินเรานั่งคอถูกกันนะคะเราจะได้นั่งรถไปทุกคนมันสวยแบบโอ้สวยชิบหายไปบ่วงสวยประล่ำประเหลือโอ้เออไอ้ยาไปไปฮะน่ารู้ Oh my god Can I get down first ปกติเขาลงได้แต่เขาไม่ได้บรรทุกคนปะอันนี้ขออะไรแต่ว่าบรรลุของหนักอยู่ดีแหละอ๋อโอเคสิบลาวสิบลาวรู้สึกว่ากูอยากเดินโอ้ยดูสิถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้สวยแล้วอ่ะไม่เนี่ยโอ้ยกล้องค่ะนี่ก็สวยชิบหายเลยมันก็สวยไหมล่ะเออดูสิไม่พอพอแล้ว
ั่งตรงกลางดีสุดแล้วไม่เห็นข้างๆไงยังไงมันมาป้อมเก็บมาทำอย่าให้เก็บไม่ได้ขอด้วยขอด้วยพี่เอียงๆรถพี่เพราะมาขำป้อมใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวขึ้นนั่นแหละ We miss you เร็วๆสไลเดอร์ลงมาเลยโอ้ยนานเหมือนกันนะกว่าจะเดินลงดีใจจังที่เคยทันทีเดี๋ยวไม่ใช่เขาบอกขากลับโอเคสำหรับรถไปด้วยกันชิบหายโอเคครับใจร้ายมากอ่ะทุกคนสวัสดีกล้องหน่อยค่ะโอ๊ยสวัสดีไกลเวอร์คุณพี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่คือจะไม่กลับด้วยกลับด้วยฮะโอ้ยดูสิเดี๋ยวถ้าขากลับปุ๊บให้เดินกลับด้วยนะครับปาดติโทปาดปาดปาดติโทสุดยอดยินดีต้อนรับค่ะผู้พิชิตยอดเขาหลายๆลูกแข็งแรงเกินพี่เล็กค่ะยอมทุกคนปรบมือให้พี่เล็กหน่อยสุดยอดมากแล้วเนี่ยปุ้งปุ้งเลยเนี่ยยังแบกข้างหลังอีกยอมจริงเอ้าคนนั้นอยู่นู่นอยู่เลยเต็มนี่พออาจารย์บอกมันจะใหญ่ไปไหมอาจารย์บอกเต็มนี่มันจะเล็กไปไหมอ่ะหนูเข้าไปนั่งยังได้เลยไม่เป็นไรพี่บีแล้วอาดาบอกให้เต็มแดงเข้มเลยอะแดงแบบเชอร์รี่อะถึงเวลาเก็บกาแฟด้วยนี่อะไรโอ้ยดูลูกสิเก็บได้ทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เนี่ยเอาลูกแดงนี่ไงลูกสีแดงเก็บของเขาก็ทำของเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยรองเท้าใครที่แบบว่ารองเท้าแบบแตะเตอะมาระวังนะคะนี่ไงคนนี้แตะมานี่ไงนี่ก็แตะเหมือนกันเนี่ยกลับไปนี่รองเท้าขาดแล้วเนี่ยเชื่อเอาลูกแดงๆไม่ใช่หรอนั่นแดงไหมคะน่ะไม่แดงไหมมันเหมือนมันม่วงมันกล่ำอะมันยังไม่สุกดิป่ะเอาแต่สีแดงๆแล้วกันค่ะเพื่อความชัวร์ถามเขาดีกว่าได้ยังไหมแต่สีแดงๆเพื่อความชัวร์เอาให้เจ็บลูกสีแดงไหมล่ะคุณเธอไปหยิบทำไมสีเขียวน่ะเพื่ออะไรน่ะเล็งถนัดเล็งแล้วนั่นน่ะถ้าไม่เล็งจะขนาดไหนเนี่ยไอ้ทศพลไม่แม่งแต่เราเก็บได้เยอะแล้วครับของเรามันมีตะกร้าแล้วก็จะในถุงเลิศมากในถุงด้วยนะคะถุงนี้นี่ค่ะความโชคดีของเตยคือเตยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคนเดินมาหาเตยเองนะเตยก็เลยได้กินด้วยเลิศเลิศตรงนี้เราตากแดดเราตากแดดไม่ยอมไปไหนทำไมมันก็หันไปมันแดดมาเป็นบางครั้งแล้วดูวิวสิแบบนี้กินอยู่ตรงนี้แหละวิวดีมากจริงๆนี่คือพี่ป้อมวิวกินข้าวคุณแบบร้อยล้านเลยนะวิวดีมากวิวพี่ป้อมนะข้าว10บาทไม่ถึงด้วยแต่วิวนี่หลักเท่าไหร่ก็ไม่ดูอาหารดูอาหารว้าวฮะสรุปแอปโดยเอามาดีมากจริงต้องลองสิ้นสุดวันนี้ไปอีกกี่วันนะคะดูสภาพสิสะได้คำนี้ว่าวันนี้นะคะมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วล่ะเป็นโชว์ทาเลนต์โชว์คืนสุดท้ายของเราเราก็เลยจะอุ้ยเขาจะทำการแสดงรอบกองไฟนะทุกคนดูเขาเอาไม้มากองๆเจ้วันนี้เราจะได้คลุกดินกันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่คือกองไฟโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจ้าโบราณเมื่อเรามานานพบรักทุกคนคะตอนนี้นะคะเราเห็นไหมมันถล่มลงมาแล้วนะคะ
ขณะนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ2ทุ่มแล้วมันเริ่มต้นเวลาที่ดีนะคะสำหรับการทำกิจกรรมรอบกองไฟเราแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันถล่มลงมาค่ะเพราะอาจจะเป็นว่ามันสูงมากเกินไปนะคะGood morning, everyone. Good morning, everyone. วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายของพวกเราทั้งหมด17ชีวิตจะกลับแล้วจะกลับแล้วนะคะสามวันที่อยู่ที่เนี่ยไม่บอกตามตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยที่นี้ไม่ได้เหนื่อยใจนะเหนื่อยขาเหนื่อยเท้าเพราะเราต้องเดินขึ้นลงตลอดเวลา as you can see นะคะที่นี่มันถนนมันคือเขาอะมันคือเขาเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะมาก็แนะนำออกกำลังกายก่อนมานิดนึงเพราะว่าตัวเรานั้นไม่ได้ออกเลยสุขภาพมาให้หมอมค่ะเหนื่อยใจแต่เอ้ยเหนื่อยกายแต่ว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะดูได้จากรอยยิ้มของทุกคนนะคะบนใบหน้านะแต่ว่าต้นขาไม่ไหวแล้วนะต้นขาไม่ไหวแล้วขอจะเป็นนิดนึงขอจะเป็นก็เอาไม่อยู่บอกเลยนะเกาะเอี้ยการได้มาทำอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเตยนะคะเพราะว่ามันไกลอ่ะปกติเราก็เป็นพวกครัวสาอะไรพวกนี้ปกติแต่ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เราจะต้องมาเผชิญกับการขึ้นลงเนินแบบนี้นะคะมันก็เลยค่อนข้างประทับใจแหละนะคะคิดว่าจะกลับมาแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะทริปนี้พวกเราขอจบการเสนอทริปที่นี้นะคะบ๊ายบาย